สวัสดีครับข่าวลึกปมล,ลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองที่ผ่านมาติความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาสดๆส,ดส,ดสิงๆนับเป็นกฎหมายลูกฉบับที่ร้อนแรงที่สุดใน1ิฉบับของซื้อแปมีชัยหรือชุพันกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูญเพราะบรรดาพักการเมืองเข็ดขยาดวาดผวากันเหลือเกินออกมาเปิดหน้าวิพากษ์วิจารณ์ปลมล่อแหลมกันแบบชนิดสับเละ ไม่คิดจะนับญาติกันต่อไปก็รทอทหรือกรรมการร่างถูกตั้งคำถามด้วยความข้างแคลนจากบรรดาพรรคการเมืองว่าจงเกียรจงชัางอะไรกันนักหนากับพรรคการเมืองถึงกำหนดเจตนาให้ตั้งยากยุบง่ายจะตัดหัวขั้วแห้งให้พรรคการเมืองสูญพันธุ์ไปจากประเทศนี้เลยหรือไร จากการติดตามข่าวมาปมที่วยวายกันมากที่สุดก็คือเรื่องทุนประเดิมพักการเมืองวุ่นวายหนักมากฝ่ายการเมืองค้านเต็มที่ด้วยเหตุผลเพราะว่าบางพักเช่นพักกยาจกพักแบกดินไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนล่าสุดกรรมการร่างตั้งเป้าเอาไวท้ที่พักการเมืองพักละ1นึ่งล้านบาทแต่เรื่องนี้ยังไม่หนำใจกรรมธิการของสอชชัดเพิ่มไปที่พักละหนึ่งล้าบาทท้วน ใครไม่จ่ายแม้นจะตั้งพักการเมืองได้แต่ก็คงจะได้เป็นแค่พักกิ๊กก๊กไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเต็มเหนียวในทางการเมืองจะผลส่งผลให้เสียสิทธิต่างๆนานามากมาย ส่วนประเด็นเงินบริจาคพักการเมืองที่ระบุให้สมาชิกจ่ายคนละ1น0บาทที่อ้างว่าต้องมีเพื่อการที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนฝ่ายหนึ่งก็มีการทุ่มเถียงกันว่าควรจะมีหรือไม่มีเพราะเท่ากับผักพาระให้ประชาชนเงินร้อยเดียวสําหรับบางคนไม่มีค่าแต่อีกหลายคนนับว่ามีค่ามากคนขาเช้ากินขําคงไม่เต็มใจที่จะเสียเงินส่วนนี้เท่าไหร่ อีกทั้งยังมีปัญหากับความยากลำบากในการปไปไล่เก็บเงินจากคนจำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านคนส่วนเกณฑ์การหาสมาชิกพักให้ได้5,000คนภายใน1ปีหรือ1,000 0คนภายใน4ปีแม้จะมีการปรับเปลี่ยนสมการตัวเลขอย่างไรก็ตามทีแต่ปเมเงื่อนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพัก SME หรือพักขนาดกลางขนาดเล็ก จะไปหาคนจากที่ไหนเพราะพรรคใหญ่ๆก็เอาไปหมดแล้วเมื่อหาไม่ได้ก็เสี่ยงที่จะถูกลบชื่อออกจากสาระบบบัญชีพรรคการเมือง ขณะที่พรรคใหญ่ๆก็ต้องปวดเสียงเวียนกระบาลกับเรื่องนี้เพราะการคัดกรองรายชื่อสมาชิกพรรคที่มีเป็นรับร้านๆคนขืนซ้ำซ้อนหาที่มาที่ไปไม่ได้มีสิทธิ์ถูกยุบพรรคเอาง่ายๆเข้าทำนองตั้งยากยุบง่ายตามสโลแกนของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับซื่อแปงจริงๆ ประเด็นสำคัญที่ดูจะวุ่นวายโอระวงแน่นอนก็คือระบบ primary vote ที่เป็นของใหม่เอี่ยมเปิดสิ่งในบ้านเรากว่าจะเข้าที่เข้าทางรับรองเหนื่อยแน่ว่าที่กรกะตทั้ง7คนมีหวังทำงานกันมือร่วิงเพราะงานหนักจะอยู่ที่กะกะตนั่นเองส่วนเรื่องที่การดีไซน์ให้สาขาพักตัวแทนพักเป็นคนเสนอรายชื่อผู้สมัครสสแทนการสั่งตรงจากส่วนกลางผู้บริหารพักโดยตรงทั้งพยายามแบ่งโคตา้า ชายหญิงถือว่าเป็นความพยายามที่ตัดวงจรการครอบงำพักจากนายทุนหรือทลายอำนาจรวมศูนย์ต้องการทำให้พักดูเป็นของมวลชนของประชาชนแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือไม่เพราะบ้านเรามันเต็มไปด้วยระบบอุปถัมจะมีสาขาพักตัวแทนพักที่ไหนกล้าเหือกับนายทุนเจ้าของพัก เอาเงินฟาดหัวก็หงองกันหมดตามเคยการเมืองบ้านเรามันถึงไปไม่ถึงไหนสุดท้ายก็กลับเข้าสู่วงจรอุบาทเดิมๆแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเรื่องนี้ได้เริ่มต้นแล้วแต่ก็มีคำถามที่ตามมาว่าจะทันการหรือไม่การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นในปี61อาจจะเตรียมตัวกันไม่ทันไหนจะต้องเลือกกันเองก่อนแล้วค่อยมาเลือกจากประชาชนเลือกกันหลายครั้งหลายทีสุดท้ายประชาชนนั่นแหละอาจจะงง อีกประเด็นที่น่าหวาดหวั่นขั้นครามากก็คือบทลงโทษที่รุนแรงสถานใจนักการเมืองสาบแช่งกลด่าเรื่องนี้ยับว่ากรรมการร่างเขียนโดยมโนภาพในอดีตขีดเส้นเขียนนักการเมืองหน้าเดิมๆที่ไม่ชอบขี้หน้าตราหน้าว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติมาตลอด อย่างไรก็ตามการดีไซน์ของคณะกรรมการร่างแบบนี้เองก็ถูกคอร์รนินทาแม้กระทั่งคนในแม่น้ำห้าสายด้วยกันว่าจะทำให้ไม่มีคนรุ่นใหม่คนดีคนเก่งกล้าเข้ามาเล่นการเมืองเพราะช่างน้ำหนักแล้วเปลืองตัวมากกว่าเสียงฮุกเสียงตะลางแม้นกรรมการร่างจะออกตัวว่าใครทำดีไม่เห็นจะต้องกลัวรัฐมนูญไม่ทำร้ายท่านแน่นอนแต่ใครจะไปรู้เรื่องแบบนี้กติกาหยุมหยิมเสียงผิดพลาดท,ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเข้า เราอาจจะตายน้ำตื้นก็เป็นได้และที่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของโทษประหารหากใครเข้าไปแวะข้องเกี่ยวกับการทุจริตไม่ใช่แค่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่อาจจะมีโทษถึงตายแค่ได้ยินก็หนาวสทถานเจอมาตรมาตรการลงโทษแบบนี้ใครจะกล้าเข้ามาเล่นการเมือง แต่เบื้องต้นง่ายๆกรรมการล่างอ้างสรรพคุณกฎหมายเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกจุดดังนั้นค่าใช้จ่ายของพรรคเรื่อยไปจนถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบงานนี้คนไม่อยากเปิดเผยไม่อยากเปิดหน้าโชวตังก็ถอยกันไปหมด จึงต้องติดตามจับตากันดูต่อไปว่ากติกาการเมืองแบบใหม่ที่ออกมาโดยซื้อแปมีชัยกับกรรมการล่างว่าจะออกมาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้หรือไม่ถือเป็นการลองผิดลองถูกอีกครั้งไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้จริงหรือรอวันถูกฉีกทิ้งเหมือนฉบับก่อน,อนข่าวลึกผมรับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o ว e วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อน สวัสดีครับ